สำนวนนี้นะครับหมายถึงการไต่ถามให้ถี่ถ้วนเวลาเราอยากจะรู้เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เราต้องถามคนนั้นคนนี้เวลาที่เราไปถามไปไต่ถามต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอะไรระหว่างซักไซไล่เลียงหรือซักไซไล่เรียงครับ15วินาทีจับเวลาไล่เรียงรอเรือ6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับว่าข้อ2ครับซักไซไล่เรียงครับซักไซไล่เรียงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยครับโอ้เย่โอ้โหถึงขั้นตกใจเองด้วยสะดุ้งเองด้วยทำไมถึงมั่นใจถึง 90% ครับเพราะว่าซักไซไล่เรียงรอเรือมันหมายความว่าน่าจะเป็นแบบเราเหมือนเราเรียนลูกเสือครับให้ตั้งแถวหน้ากระดานเรียงแถวหน้ากระดานเราถามเป็นคนๆเรียงกันเลยไปครับนี่มีแนวคิดน่าสนใจนะครับกอไก่แล้วครับถ้ากอไก่ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อ2ครับซักไซไล่เรียงเหมือนกันเลยทำไมล่ะครับเพราะเรียงมันคล้ายๆเรียงความครับเวลาไถ่ถามก็จะใช้เหมือนเรียงความเขียนจดหมายไปหาเขาแล้วก็ไปถามพวกนี้ครับทีมฮอนุฮูกตอบมาแล้วว่าสำนวนที่หมายถึงการไต่ถามให้ถี่ถ้วนนั้นเราใช้ว่าซักไซไล่เรียงเด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและข้อนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ดจ้าไม่เด็ดนะครับที่ถูกต้องใช้ว่าซักไซไล่เลียงนะครับคำว่าไล่เลียงตรงนี้เป็นการสร้างคำแบบที่เราเรียกว่าคำซ้อนนะคือลอลิงกับลอลิงนะครับหน่วยเสียงพยัญชนะต้นคือเสียงเลอลอลิงเหมือนกันนะครับ